น้องๆนิสิตนักศึกษาจากฟิลิปปินส์กัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาและประเทศไทยจำนวน50คนดีใจและตื่นเต้นที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชน OR Seeding the Future ASEAN Camp 2023ภายใต้แนวคิด Marketing Transformation คุณดิษฐัตปัญญาลชุนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR พร้อมด้วยคุณรัชชาอุทัยจันทร์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจต่างประเทศร่วมเปิดโครงการคุณดิษฐัตบอกว่า OR ได้จัดโครงการนี้ตั้งแต่ปี2558เพื่อช่วยให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะทางความคิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ศักยภาพในด้านต่างๆได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างประเทศรวมถึงการสร้างเครือข่ายเยาวชนระดับอาเซียนซึ่งจะนำไปสู่การต่อยอดเมล็ดพันธุ์แห่งความดีอย่างยั่งยืนและเติบโตเป็นต้นกล้าที่มีคุณภาพเป็นอนาคตที่สำคัญในการพัฒนาภูมิภาคอาเซียนต่อไป I like you to spend a quality time and network and hopefully that one dayYou will be part of OR. We have a lot of business in overseas. And we need a quality of the student, a quality of people. People is our asset. น้องๆเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนี้จะได้ทัศนศึกษาดูงานการดำเนินธุรกิจของ OR ในประเทศไทยและจะได้มีโอกาสร่วมฝึกงานกับ OR และบริษัทในเครือที่อยู่ในประเทศนั้นๆในช่วงปิดภาคเรียนสบายดีซื้อว่าที่ดาจันวิสิสมบัติเด้อหรือว่านุ่นวันนี้น้องนุ่นรู้สึกดีใจหลายเพราะว่าได้กลับมาที่ OR Camp อีกครั้งเพราะว่าที่ผ่านมาน้องนุ่นได้มาเข้าร่วมในแคมป์นี้ซึ่งว่าแคมป์ OR นี่แม่นได้สอนนุ่นหลายๆอย่างเพราะว่าจะเป็นทางด้านธุรกิจการตลาดเนาะและก็ด้านดิจิตอลซึ่งว่าเป็นสิ่งที่ว่าเฮ็ดให้นุ่นเนาะพัฒนาแล้วมื้อนี้น้องนุ่นเสื้อว่าเนาะหมู่เพื่อนทุกๆคนและก็น้องๆทุกๆคนเนาะที่อยู่ใน Seed 7นี้จะกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ว่าเติบใหญ่และก็เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ว่าดีในการช่วยโลกในอนาคตโดย I'm working as the international marketing officer at an international hospital in Bangkok Pattaya One Hospital I am very grateful again that I got invited to join the camp again this year so that I can come and see the new seeding OR7 so I expect to learn a lot more from the new seeds and to see a lot of things that they will in how they going to participate in the camp and also how to learn from the OR expertise as wellI am expecting to apply not just what I have learned from the classroom because I know this camp is beyond classroom learning wherein we can actually see real life business scenarios, case studies, what we can see the business processes and how the business works as a whole. I believe this is really a great opportunity for me and I thank you very much for having me andI am excited what I have to learn and to discover from this camp. นอกจากนี้ยังถือเป็นการสนับสนุนงานมวลชนสัมพันธ์ในพื้นที่ในประเทศที่ OR ดำเนินธุรกิจซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของ OR แก่ผู้คนในแต่ละประเทศยังเป็นการสร้างความผูกพันต่อแบรนด์ของ OR และแบรนด์อื่นๆในเครือ OR ได้เป็นอย่างดีอีกด้วยและยังเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มุ่งมั่นสร้างโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนทั้งผู้คนสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจภายใต้วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนองค์กรของ OR Empowering All Toward Inclusive Goals หรือการเติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกันอย่างแท้จริงค่ะ